อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสาร สำหรับโครงการการจัดซื้อจัดหาเครื่องบินรบครับไลของกองทัพอากาศใช้ในปัจจุบันตัวเลือกที่ยังหลงเหลืออยู่หลักๆ ก็คือ2ตัวเลือก1ก็คือเครื่องบินรบครับไลแบบ JAS 39 Gripen E จากสวีเดนและ2ก็คือเครื่องบินรบครับไลในรุ่น F-16 Viper Block 70 /12 ของสหรัฐซึ่งอาจจะสามารถบอกได้ว่าการแข่งขันในการคัดเลือกเครื่องบินรบครับไลทั้ง2ค่ายนี้ถือว่ามาจนถึงโค้งสุดท้ายแล้วก็ว่าได้แต่ว่าตัวเลือกในปัจจุบันก็ถือว่ายังบ่สามารถยะสรุปได้อย่างแน่นอนเนื่องจากว่าเครื่องบินรบครับไลทั้ง2แบบต่างก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะแม่นเครื่องบินรบครับไลในรุ่น F-16 ที่ในปัจจุบันนี้หลายๆฝ่ายประเมินเบิ่งว่าเครื่องบินรบแบบ F-16 มีปัญหาและก็มีข้อจำกัดในหลายๆด้านซึ่งอาจจะขัดต่อกับความต้องการของกองทัพอากาศไทยโดยเฉพาะแม้นปัญหาทางด้านเทคนิคก็คือระบบเอวิโอนิกต่างๆระบบซอฟต์แวร์การบินเนื่องจากว่าทางด้านสหรัฐก็คือทางด้านหน่วยงานบริษัท Lockheed Martin บ่อนุญาตให้ประเทศลูกค้าตลอดถึงลูกค้าในฝั่งไทยทำการปรับปรุงหรือว่าทำการอัปเกรดหรือว่าแก้ไขข้อมูลของระบบซอฟต์แวร์การบินตลอดเชิงระบบเรดาร์ระบบเอวิโอนิกต่างๆและก็ระบบการประมวลผลระบบการติดต่อสื่อสารซึ่งโบสามารถจะทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแบบต้นฉบับจากโครงงานการผลิตได้ตัวในประเด็นดังกล่าวกองทัพอากาศของไทยระบุว่ามันถือว่าเป็นข้อจำกัดที่จะเฮ็ดให้การปฏิบัติงานของเครื่องบินรบครับไลแบบ F-16 นั้นอยู่ในกรอบร้ายยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะแตกต่างจากเครื่องบินรบครับไลแบบ JAS 39 Gripen ซึ่งเขายืนยันว่าในส่วนของราคาค่าใช้จ่าย F-16 Viper สำหรับราคาของมันอาจจะถือกว่าเครื่องบินรบครับไลแบบ JAS 39 Gripen แต่ปัญหาก็คือปัญหาทางด้านเทคนิคที่เฮ็ดให้กองทัพสหรัฐบ่สามารถทำการปรับปรุงหรือว่าแก้ไขระบบการทำงานต่างๆเพื่อให้สอดคล้องต่อกับการทำงานของระบบที่กองทัพสหรัฐใช้งานอยู่ในปัจจุบันซึ่งสิ่งดังกล่าวนี่ถือว่าเป็นแบบมาตรฐานของทางสหรัฐที่ตั้งเอาไว้ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกเขาบ่อนุญาตให้ประเทศลูกค้าผู้ผลิตหรือว่าประเทศที่มีการสั่งซื้อไปประจำการทำการแก้ไขข้อมูลการตั้งค่าต่างๆซึ่งจะต้องนำใส่ในแบบที่ทางสหรัฐกำหนดเอาไว้โดยในประเด็นดังกล่าวเขาระบุว่าแตกต่างจากเครื่องบินรบครับไลจัส39กิปเฮนที่ประเทศลูกค้าผู้ผลิตจะสามารถทำการประเมินและก็กำหนดความต้องการของตนเองเพื่อให้ภายบริษัทดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบซอฟต์แวร์การบินและก็ระบบเอวิโอนิกต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกันกับความต้องการของกองทัพตลอดถึงระบบที่ใช้งานอยู่ในกองทัพอากาศของไทยซึ่งเขาระบุว่าในด้านของเทคนิคจัส39กิปเพนจะมีความอ่อนโตที่สูงกว่าแต่ปัญหาที่สำคัญสำหรับเครื่องบินรบครับไลแบบจัส39กิปเพนก็คือในแง่ของราคาซึ่งเขาประเมินว่ามันมีราคาที่แพงกว่าเครื่องบินรบครับไลในรุ่น F-16 Viper เนื่องจากว่าจัส39กิปเพน E1 ลำจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ $85 ล้านในขณะที่ว่าF-16 Viper จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ $65 ล้านเท่านั้นซึ่งถือว่ามันมีราคาที่ถูกแต่ก็มีราคาที่ถูกกว่า F-35A ในขณะที่ว่า JAS 39 Gripen มีราคาที่สูงกว่า F-35A แต่เมื่อบวกร่วมกันกับอุปกรณ์สนับสนุนการบินอุปกรณ์เอวิโอนิกต่างๆ F-35A ก็จะมีราคาที่สูงกว่าทั้งแบบ F-16 และก็ JAS 39 Gripenหลายเท่าฉะนั้นปัญหาดังกล่าวถือว่าเป็นหนึ่งในปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาสำหรับการจัดซื้อจัดหาระบบอาวุธของกองทัพอากาศไทย
โดยเฉพาะเป็นการสั่งซื้อเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 ที่ทางสหรัฐบ่อนุญาตให้ทำการปรับปรุงข้อมูลหรือว่าแก้ไขระบบซอฟต์แวร์การบินต่างๆซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้เป็นมาตรฐานของการส่งออกระบบอาวุธของทางสหรัฐและถ้าจะถามว่าประเด็นดังกล่าวนี้จะส่งผลเด็ดหายกองทัพอากาศของไทยยกเลิกโครงการการจัดซื้อจัดหาเครื่องบินขับไล่แบบ F-16และก็หันไปสั่งซื้อจาก39กิปเฮนจากทางสวีเดนหรือบอซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้อาจจะบอสามารถนำมาเป็นโตชี้วัดได้เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาสหรัฐเองก็เคยห้ามบอให้กองทัพอากาศของไทยทำการปรับแก้ข้อมูลต่างๆของระบบเอเวียนิกหรือทำการอัปเกรดระบบซอฟต์แวร์การบินซึ่งทางกองทัพอากาศของไทยเองก็ยังมีการนำใส่ตามแบบมาตรฐานที่ทหารสหรัฐต่างค้าเอาไว้และจากการประเมินการโดยส่วนตัวของทางแอดมินแล้วในแง่ของประสิทธิภาพต้องยอมรับว่าจาส39กิปเพนแบบ EF รุ่นใหม่มีระบบเอเวียนิกและก็ระบบซอฟต์แวร์การบินที่มีความล้ำหน้าที่สูงกว่า F-16 Viper แต่ปัญหาที่อาจจะเหตุให้กองทัพอากาศของไทยบ่สามารถจัดซื้อจาส39กิปเพนได้ก็อาจจะเป็นปัญหาในด้านของค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่าจาก39กิปเพน E รุ่นใหม่มีราคาที่สูงซึ่งราคาต่อลำของมันนั้นสูงกว่า F-16 และก็ F-35 ด้วยซ้ำแต่ว่าจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งสำหรับจาก39กิปเพนก็คือฝ่ายประเทศบริษัทผู้ผลิตจะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีของจาก39กิปเพนได้ซึ่งพวกเขาพร้อมในการจะถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดถึงการปรับปรุงข้อมูลต่างๆของระบบซอฟต์แวร์การบินและก็ระบบเอวีนิกการนำใส่อาวุธต่างๆเพื่อให้สอดคล้องต่อกับระบบการทำงานหรือความต้องการของประเทศลูกค้านั้นๆฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วการคัดเลือกเครื่องบินขับไล่ในช่วงปี2025สำหรับกองทัพอากาศของไทยนี่ตัวเลือกในเบื้องต้นสำหรับแผนการการจัดซื้อจำนวนเบื้องต้น4ลำหนาจะเป็นตัวเลือกจากเครื่องบินขับไล่ในรุ่นF-16 Block 70/72 Viper จากทางสหรัฐซึ่งมีโอกาสที่จะเอาชนะคู่แข่งจากฝั่งของสวีเดนได้ในขณะที่ว่าเครื่องบินขับไล่แบบจาส39กิปเพน E จากสวีเดนก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างเยอะสูงแต่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือค่าใช้จ่ายของมันที่อาจจะสูงจนเกินไปในขณะที่ว่าเครื่องบินนั้นก็ยังเป็นเครื่องบินขับไล่ในเจเนเรชั่นที่4แบบเดียวกันกับ F-16 Viper อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร